ครับในห่วงที่ผ่านมานะครับเราได้ดําเนินการในเรื่องกิจกรรมปรองดองตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาตินะครับก็เราจัดลงมาโดยลําดับนะครับกิจกรรมที่เราได้ดําเนินการก็คือเรามีการจัดชุดบริการกิจการพลเรือนนะครับหรือชาวพกรลงไปในพื้นที่ในการที่จะไปสํารวจดูให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตลอดจนเราได้มีศูนย์ดำรงธรรมนะครับเพื่อรับเรื่องร้องเรียนในกรณีที่ประชาชนหรือหน่วยงานใดไม่ได้รับความเป็นธรรมครับผมในนามของผู้บัญชาการควบคุมมณฑลทหารบกที่41ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ได้ให้ความร่วมมือร่วมใจและสนับสนุนในการดำเนินงานของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติด้วยดีตลอดมานะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนะครับมีการพูดคุยด้วยความเข้าใจกันแล้วก็ให้ความร่วมมือและสนับสนุนในการดำเนินการเพื่อให้ทุกอย่างสามารถเดินหน้าประเทศไทยต่อไปได้ขอบคุณมากครับ